คอนเสิร์ตกันบ้านนะคะห่างหายกันไปนานอยู่พอสมควรสำหรับ D2B นะคะล่าสุดนี้เขาก็เตรียมที่จะจัดคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่คิดถึง D2B Live Concert 2014ค่ะซึ่งออกมาระบุนะคะว่างานนี้เนี่ย13ปีแล้วที่หายไปแน่นอนมาครบค่ะทั้งคุณบีมคุณแดนรวมไปถึงคุณบิ๊กด้วยแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนไปติดตามชมพร้อมกันค่ะสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใครไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้ค่ะนี่เป็นหนึ่งบทเพลงที่ทั้งคุณแดนวรเวทและคุณบีมกวีเลือกขึ้นมาขับร้องก่อนที่บรรดาแฟนคลับจะช่วยกันร้องตามซึ่งสร้างความประทับใจให้กับหนุ่มๆถือเป็นหนึ่งบทเพลงที่บ่งบอกความในใจของทั้งสองหนุ่มที่มีต่อแฟนคลับได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาในชื่อวงว่า D2B อดีตวงบอยแบนด์ชื่อดังที่กำลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะคะห่างหายไปกันนานค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่กว่า10ปีในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าคิดถึง D2B Live Concert 2014 ค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้จะรวบรวมบทเพลงที่หลายคนยังคงคิดถึงกันอยู่นะคะมากกว่า30เพลงของวง D2B อย่างเพลงต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะคะเพลงแรกที่ทำให้รู้จักวงนี้กันและแม้แต่เพลงสนุกๆ นะคะอย่างเพลงซ่าสั่นๆอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนซึ่งก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ย้อนกลับไปในบรรยากาศที่เคยคุ้นเคยกันถึงแม้ว่าจะมีการขาดสมาชิกไปคนหนึ่งนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าบิ๊กปานรวัฒน์เนี่ยจะกลับมายืนร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสองหนุ่มเนี่ยยังเผยว่ายังคงคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆนะคะที่เคยได้ทำงานร่วมกันในนามวง D2B แล้วก็ยังคงคิดถึงบิ๊กเสมอตอนนี้ก็ซุ่มซ้อมนะคะกันอย่างหนักในการที่จะทำคอนเสิร์ตนี้เพื่อให้โชว์ออกมาได้ดีที่สุดส่วนเรื่องเพิ่มรอบนั้นยืนยันว่าต้องดูกระแสค่ะจะมีช่วงนึงที่ร้องเพลงด้วยกันนะครับบนเวทีอะไรเงี้ยฮะมันเราว่ามันรู้สึกดีมากตอนแรกเห็นบอกว่ากลัวกลัวแฟนคลับจะไม่มากันอะไรอ๋อก็เป็นธรรมดาของการที่แบบได้ไหมทำไมคำถามนี้ที่คนตอบเออก็คือจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราจะแบบกลัวว่าเอ๊จะยังคิดถึงกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะจริงๆการเลือกใช้คำว่าคิดถึงมาเป็นชื่อคอนเสิร์ตก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ทุกคนจะคิดถึงเราไหมนะครับผมว่าเพลงของพวกเรา D2B เนี่ยหลายๆเพลงก็เป็นที่จดจำแล้วก็อย่างของสองคนก็ทำงานเพลงออกมาเหมือนกันก็คือแดนบีมก็มีเพลงอีกหลายเพลงซึ่งหลายๆคนพอได้ยินก็อาจจะร้องตามได้นะครับผมเพลงพวกนั้นอ่ะเราเก็บเกี่ยวมาแล้วก็คงเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังให้ได้มากที่สุดนะครับถามว่าชอบถามว่าเอ๊ะจะมาไหมมาในรูปแบบไหนนะฮะผมคิดว่า D2B ก็คือมาจากพวกเรา3คนก็คือบิ๊กแดนบีมนะครับผมถ้าเผื่อไม่มีบิ๊กก็คงไม่ใช่ D2B เพราะนั้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้คงได้เห็นบิ๊กแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยอยากให้ติดตามกันในคอนเสิร์ตบรรยากาศงานแถลงข่าวค่ะก็มีครอบครัวของคุณบิ๊กและครอบครัวของคุณบีมรวมไปทั้งแฟนคลับกว่า100คนมาให้กำลังใจกันนะคะโดยแฟนคลับหลายคนก็บอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ D2B จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะว่ารอคอยคอนเสิร์ตครั้งนี้มานานแล้วถึงแม้ว่าจะขาดสมาชิกไป1คนแต่ยังไงก็ได้ใจ D2B อยู่ดีนะคะชอบมีคนพูดนะว่าถ้าวันนี้ก็จะมีคนชอบถามว่าเอ้ยเนี่ยคอนเสิร์ต D2B แล้วไม่มีพี่บิ๊กแล้วจะเป็น D2B ได้ยังไงมันเป็นอะไรที่พูดยากคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าถ้าพูดกับในแฟนคลับ D2B ด้วยกันเองทุกคนก็จะรับรู้ใช่ในใจเองว่าเฮ้ยถึงแม้ไม่มีพี่เขาแต่ว่าเรารู้ว่าพี่เขาอยู่แล้วพี่เขาจะมาแล้วเหมือนเราแบบเราแค่นี้เราก็ดีใจแล้วค่ะแค่คำว่า D2B เราก็โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากกว่านั้นก็โอเคแล้วD2B เป็นนักร้องวงบอยแบนด์มีสมาชิก3คนนะคะมีบิ๊กแดนแล้วก็บีมก็ปล่อยอัลบั้มไปครั้งแรกปี2544กับชื่อ D2B นั่นเองก็เป็นกลุ่มบอยแบนด์ไทยที่ได้รับความนิยมมากในยุคนั้นค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายเวทีนะคะผลงานอื่นๆก็มีเรื่อยมาจนกระทั่งปี2546บิ๊กค่ะหนึ่งในสมาชิกของวง D2B ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กลายเป็นเจ้าชายนิทรานะคะต่อมาทางต้นสังกัดก็เลยมีการจัดคอนเสิร์ตพิเศษในชื่อ D2B The Never Ending Concert นะคะTribute to Big D2B นั่นเอง
ก็จัดขึ้นมาเป็นการระลึกถึงบิ๊กแล้วก็ถือว่าเป็นการยุติของวง D2B ไปซึ่งรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตนี้ก็มอบให้กับครอบครัวของบิ๊กแล้วก็ให้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาก่อนที่บิ๊กจะเสียชีวิตลงไปในปี2550ด้วยวัยเพียง25ปีค่ะหลังจากที่คุณบิ๊กจากไปนะคะสมาชิกที่เหลือค่ะอย่างคุณแดนคุณบีมก็แยกกันออกมาตั้งวงใหม่นะคะชื่อแดนบีมแล้วทั้งคู่ก็ได้ยุบตัวลงจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานบันเทิงด้านอื่นๆกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตคิดถึง D2B Live Concert 2014จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่เป็นแฟนคลับก็ไปจองบัตรกันได้นะคะที่ไทยTicket ไทยTicket Major ทุกสาขาเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะไม่เจอเธอแล้วหัวใจเต้นดีสาวจะแบบวันเลยคอยคอยทุกทีถึงจะแบบว่ายิ่งเจอยิ่งตัน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 ก็ยังสู้ตายไม่มีเธอวันนั้นเป็นอีกหนึ่งวงที่ดังมากทีเดียวนะคะใครที่หวยหาอดีตแล้วก็คิดถึง B2B นั้นไม่น่าพลาดนะคะไปจองบัตรกันค่ะคุณผู้ชมถ้าช้าก็บัตรอาจจะหมดได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะ